ัสดีค่ะดิฉันไนซ์บุพผาวันสิริสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ NACC Talk รายการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ไม่เครียดอย่างที่คุณคิดนะคะเนื่องในโอกาสสำนักงานปปช.ครบรอบ20ปีวันนี้รายการ NACC Talk ของเราจึงได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากประธานกรรมการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องราวเกี่ยวกับทิศทางการทำงานในอนาคตของสำนักงานปปช.ค่ะตอนนี้ท่านรอพวกเราอยู่แล้วล่ะค่ะตามไนซ์มาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ไนซ์ก็อยู่กับท่านประธานกรรมการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกราบสวัสดีท่านประธานค่ะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะท่านประธานว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่เป็นเขาเรียกว่าวาไรตี้นิดๆเป็นทอล์คโชว์ที่แบบคุยกันไม่อยากให้มันเครียดมากนะคะท่านประธานแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานเป็นเทปแรกเลยค่ะในรู้สึกเก่งๆนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกรงเหมือนกันค่ะในวันนี้ที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานนะคะขอเข้าคำถามเลยละกันค่ะท่านประธานขอเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.เลยนะคะอยากจะรู้ค่ะว่าความรู้สึกแรกที่ท่านประธานได้มาเป็นประธานกรรมการปปช.ที่แห่งนี้ท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจภูมิใจนะครับว่ามันเป็นแหล่งที่มีความสำคัญมากแหล่งที่เราจะสามารถจะเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าได้รับการยอมรับในสังคมโลกได้มากยิ่งขึ้นนะครับได้อันหนึ่งก็คิดว่าถ้าเรามาทำงานในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเราก็เหมือนเรามีโอกาสทำบุญทำบุญในประเทศจะให้ประเทศของเราเนี่ยประเทศที่จะเดินอย่างมั่นคงค่ะรู้สึกกดดันบ้างไหมคะท่านประธานของธรรมดาถ้าทำงานที่ไหนมันก็จะมีบ้างนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งนี้หรือว่าคนที่ทำงานผมว่าน้องๆทุกคนในปปช.ก็จะมีความรู้สึกที่กดดันเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเห็นองค์กรมีความเข้มแข็งสามารถจะปราบปรามที่จะเรียนโฆษณาการทุจริตของประเทศแต่ก็อาจจะมีความรู้สึกตรงนั้นว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดตามความคาดหวังแล้วตลอดระยะเวลากว่า3ปีแล้วค่ะท่านประธานจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านประธานอยากจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีคะจากการที่ท่านประธานได้มาทำงานตรงนี้ค่ะก็คิดว่าก็พึงพอใจในระดับหนึ่งนะครับที่สามารถจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคิดว่าเรายังมีสิ่งที่จะต้องทำที่ต้องร่วมมือกันปันไปพอสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ดีใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะครับของคนไทยเรานะครับที่เริ่มมีความรู้สึกว่าสร้างวัฒนธรรมที่จะไม่ทนต่อการทุจริตครับซึ่งค่าตรงนี้เป็นคะแนนดัชนีที่ดีขึ้นซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีใจเพราะว่าเรามักจะพูดว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากมายนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะแก้ได้นอกจากทำในมิติเรื่องการปราบปรามแต่ว่ามิติที่สำคัญที่สุดก็คือมิติเรื่องการป้องกันการให้ความรู้ครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยเราที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะครับตั้งเป็นซีโร่โทเรเลนซ์ในไทยแลนด์ประเทศไทยใสสะอาดซึ่งวันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ปปช.ทุกคนต้องมุ่งทำเพราะว่าการทำตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะปปช.แต่เราจะใช้ศักยภาพปปช.ไปดึงพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะทำให้ตรงนี้คนตื่นรู้แต่ถ้าเราตื่นรู้กันตรงนี้ปัญหาทุจริตมันก็จะเบาบางปปช.เองก็จะได้เอาเวลาที่เหลือไปทำในเรื่องในมิติที่2คือในมิติเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับซึ่ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังประสบปัญหาในเรื่องความค้างค้างของคดีเก่านะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ปล่อยลงไปได้บ้างแต่ว่าก็ยังมองว่าอีก2ถึง3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะทำเรื่องคดีที่ค้างค้างเนี่ยให้มันรู้ร่วมนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามความคาดหวังแล้วก็เพื่อจะสร้างความเปลี่ยนกลัวให้คนไม่กล้ากระทำความผิดในเรื่องของการเป็นคอร์รัปชันก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ท่านประธานได้แจ้งไปนะคะว่าในเรื่องของงานป้องกันเนี่ยสำคัญมากๆซึ่งตอนนี้นายเอกเป็นหนึ่งในผู้ที่มีภารกิจจะว่าการป้องกันก็ว่าได้นะคะคนเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับงานด้านของการป้องกันการทุจริตมากยิ่งขึ้น
แล้วพอเมื่อคนรู้จักมันก็จะมีกระแสว่ามีการแจ้งข่าวตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีคดีต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเนาะท่านประธานซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าคดีเนี่ยจะมีเข้ามาไม่เยอะถ้าเกิดงานป้องกันเราไม่ดีจริงนะคะเราก็มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ว่าการแจ้งเตือนหรือว่าการร้องเรียนมันมีอะไรบ้างก็แสดงว่าหลักในการทำงานของเราในการประชาสัมพันธ์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันนะคะท่านประธานตรงที่คุณได้พูดเนี่ยมันก็ต้องให้ข้อมูลผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับว่าพอคนตื่นรู้แล้วก็ไม่ทนนะเนี่ยมันจะได้ทำไมคดีมันเยอะขึ้นซึ่งพอเขาตื่นรู้เขาไม่ทนเนี่ยเขาก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคุณได้พูดคดีมันก็จะดูมันมีเยอะขึ้นนะฮะแต่ถ้าการคดีเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเกิดปัญหาความรุนแรงหรือความที่เราไม่มีคุณภาพแต่เพราะว่าคนเชื่อมั่นในระบบเราคิดว่าบัตรนี้เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นเขาพบอะไรเขาเห็นอะไรเขาก็จะแจ้งข่าวแสงมาเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วเมื่อเขาเอาใจใส่เนี่ยในการดำเนินคดีต่างๆเราก็ได้ข้อมูลได้พยานหลักฐานมากขึ้นเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมันจะดีขึ้นและเมื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมันดีขึ้นแล้วมีความรวดเร็วขึ้นเนี่ยคนก็จะเกิดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นในระยะต่อไปในสเต็ปหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการลดลงของเรื่องราวนะครับแล้ววัฒนธรรมในเรื่องความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตอะไรมันก็จะถูกยกระดับขึ้นประเทศไทยเราก็จะได้อยู่แล้วคนก็อยากจะมาเที่ยวมาลงทุนค่ะทีนี้เลยค่ะท่านประธานในเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้างานได้เรื่องของการป้องกันการปราบปรามทุจริตเราดีขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดสังคมไทยเราเนี่ยไม่มีสำนักงานปปช.เลยท่านประธานคิดว่าจะอยู่ได้จริงๆประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่มีงานอย่างพวกนี้แหละครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการทำปกตินะครับแต่ที่หมายความว่าถ้าประเทศไทยเราลดปัญหาเรื่องมากขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องยุบสำนักงานแต่ว่าเราอาจจะปรับบริบทของการทำงานเน้นในเรื่องส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมความโปร่งใสอะไรให้มากขึ้นเป็นในเชิงบวกมากกว่าที่จะไปบังคับใช้กฎหมายในเชิงลบซึ่งแม้กระทั่งในประเทศฮ่องกงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างICAC นะครับมีเป็นเรื่อง Commission จะเป็น Corruption เนี่ยเขาก็เน้นในเรื่อง Prevention and Education นะครับเขาประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างของทั่วโลกแต่งานเขาก็ยังไม่ลดน้อยลงเขาทำในเชิงบวกต้องบอกว่าในสบายใจแล้วค่ะคุณผู้ชมในไม่ตกงานแล้วนะคะถึงแม้ว่าคดีเราจะลดน้อยลงเราก็ยังคงมีในเรื่องราวต่างๆพวกนี้ในเรื่องของการป้องกันไปเรื่อยๆนะคะท่านประธานคือตอนนี้ในปีนี้2562สำนักงานปปช.ของเราครบรอบ20ปีในฐานะที่ท่านประธานเนี่ยคือผู้นำของสำนักงานปปช.ท่านประธานคิดว่าภาระงานต่างๆที่ท่านประธานรู้สึกหนักใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดก้าวเข้าไปในอนาคตต่อไปเนี่ยท่านประธานอยากจะทำอะไรให้กับองค์กรบ้างผมว่าอนาคตของปปช.เนี่ยมีแต่ความชัดเจนในเรื่องบริบทความรับผิดชอบการทำงานนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าอีก3ปีต่อไปเนี้ยจะเป็นช่วงที่เราจะสามารถขับเคลื่อนงานของเราได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเราได้ปรับแก้กฎหมายเราได้ปรับโครงสร้างแล้วนะครับเราได้มีการกระจายอำนาจมีการมอบอำนาจในการทำงานลงพื้นที่มากขึ้นใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนใกล้ชิดกับสภาพปัญหาการเป็นต่างๆเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจะดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยังท้าทายคือเรายังมีเรื่องค้างเก่าซึ่งเราจะต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีข้างหน้าซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องวิงวอนขอความร่วมมือจากน้องๆชาวปปช.ซึ่งภายในสิ้นปีนี้ก็จะอายุครบ20ปีนะครับบรรลุนิติภาวะในรางวัลของกฎหมายแล้วก็มีศักยภาพมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในการทำงานในพื้นที่เนี่ยถ้าเรารวมพลังกันผมคิดว่าเราต้องจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยองค์กรเราน่าจะได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นที่ผมก็ยังคิดว่าสิ่งที่ผมจะทำควบคู่ไปกับเรื่องของการเล่นในเรื่องการดำเนินเรื่องป้องกันเรื่องให้ความรู้ทำเรื่องการครับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมแล้วผมก็ว่ามุ่งหวังว่าในปีนี้นะครับเราจะทำแผนในเรื่องเกี่ยวกับเราจะเตรียมความพร้อมของคนของเรานะครับให้มีความพร้อมในการทำงานมากขึ้นเรากระจายอำนาจไปยังจังหวัดเราก็ต้องสร้างทางการของเราให้เขามีที่ดูแลมีที่พักเพราะถ้าเขามีประกันที่พักมันก็จะมีความปลอดภัยกับคนของเราแล้วก็ทำให้คนที่บ้านจะทำงานได้ซึ่งคนที่จะมาพบให้ความแสบอะไรเขาก็จะมีจุดที่เขาจะมาพบได้อย่างครบถ้วนนะครับ
นั้นเราก็เป้าหมายของผมก็จะต้องทำแผนทำการขอสร้างที่ทำการแล้วก็บ้านพักของข้าราชการในพื้นที่ภาค76จังหวัดที่เหลืออยู่เนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน5ปีนะครับประกอบกับเราได้ที่ดินข้างหลังเพิ่มไว้12ไร่เราก็จะปรับโครงสร้างเราจะปรับโครงสร้างแล้วก็จะทำอาคารที่ทำการเพื่อให้มีหน่วยงานที่มีความพร้อมในการทำงานด้านนี้มากขึ้นเช่นว่าอย่างงานไอทีนะครับซึ่งเราก็จะลงทุนเรื่องไอทีเพื่อให้เราเป็นศูนย์สารสนเทศในเรื่องของคดีทุจริตของทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาที่เราเขาจะรู้ข้อมูลจากที่คุณพร้อมนะครับด้านป้องกันต่างๆก็ต้องทำหน้าที่ไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละด้านให้เป็นชัดเจนว่าน้องๆก็อยากให้ภูมิใจและมีพลังมั่นใจว่าภูมิชาหรือว่าทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะใส่ดูแลเรื่องความเป็นอยู่สวัสดิการนะฮะแล้วก็เตรียมความพร้อมให้การทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพไว้กับคำฝันประจำสำนักงานเราซื่อสัตย์เป็นทัพมืออาชีพและนี่ก็เป็นในส่วนที่ท่านประธานกรรมการปปช.ของเรานะคะก็ได้มีการเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่และในเรื่องของกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของไอทีที่ท่านประธานได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในยุคปัจจุบันนะคะท่านประธานที่เราจะต้องมีศูนย์ที่มันเป็นการเป็นศูนย์รวมจริงๆของไอทีแล้วก็เรื่องหนึ่งค่ะท่านประธานคือตอนนี้ในรับฟังท่านประธานได้ชิดได้บอกกล่าวให้พี่น้องสำนักงานปปช.เราได้รับรู้แล้วว่าท่านได้เตรียมทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่ในเรื่องของการทำงานของพี่น้องทุกๆคนแต่มีหนึ่งอย่างค่ะที่ในเชื่อว่าพี่น้องสำนักงานปปช.เนี่ยอยากได้ยินจากท่านมากนั่นก็คือกำลังใจในการทำงานเนื่องจากว่าตอนนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่ามีการพูดคุยหลายๆอย่างกระแสหลายๆอย่างที่ทำให้พี่น้องเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจในการทำงานนั่นก็เลยขอเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ค่ะให้ท่านประธานได้พูดกำลังใจให้กับพี่น้องของเราได้รับฟังกันเพื่อที่จะได้มีแรงในการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะก็อยากจะยืนยันนะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการแล้วก็ในส่วนหนึ่งของทีมบริหารของปปช.เนี่ยพยายามที่ผมเชื่อมั่นในองค์กรนะครับว่าผู้บริหารหรือท่านการเนี่ยก็จะทำทุกอย่างที่ถูกต้องนะครับที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะออกดอกผลสำหรับในระยะต่อไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเราอาจจะต้องเสียสละนะทำงานหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะมีพลังนะครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เราทำงานแล้วผมคิดว่างานด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทำบุญให้กับประเทศทำบุญให้กับตัวเราเองนะถ้าเราได้ทำหน้าที่เราอย่างเต็มความสามารถเนี่ยก็จะเป็นพลังนะครับที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้ามาด้วยบุญกุศลที่เราทำด้วยความซื่อสัตย์จริงเนี่ยก็จะส่งเสริมเพื่อจะเดินก้าวหน้าทั้งในส่วนของบุคคลทั้งในเรื่องครอบครัวของเราการที่จะเจริญงอกงามอย่างต่อไปขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะทำเพื่อส่วนรวมแท้จริงคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านประธานกรรมการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจค่ะท่านก็ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการ NN50 Talk นะคะต้องบอกท่านประธานก่อนเลยค่ะว่าทีมงานค่อนข้างลุ้นมากเลยนะคะว่าจะได้คิวท่านประธานหรือเปล่าเนื่องจากท่านประธานก็มีภารกิจที่ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอเป็นตัวแทนทีมงานนะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ค่ะคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะครับครับคุณผู้ชมคะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ NACC Talk รายการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ไม่เครียดอย่างที่คุณคิดนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราผ่านทาง YouTube Channel NACC Thailand Official และอย่าลืมกดติดตามนะคะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปปช.สำหรับวันนี้ดิฉันไนท์ต้องขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ